สวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์สนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐเราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโจรนะคะค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชี้ผิดชี้ถูกนะคะเป็นตอนที่4แล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์นะคะเวลาก็ประมาณเที่ยงกว่าๆนะคะใกล้เที่ยงครึ่งนะคะตามเวลาประเทศไทยนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้ามาสู่รายการที่เราจะได้มาพูดคุยกันวันนี้ต้องขออภัยนะคะล่าช้ากว่าที่เราได้ประชาสัมพันธ์รายการไว้นะคะก็มีขลุกขลักเล็กน้อยนะคะขณะเดียวกันพี่น้องก็บางส่วนอาจจะไปเกาะกันอยู่ที่สถานีมหาวิทยาลัยประชาชนนะคะวันนี้ครบ4ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนนะคะดร.เพียงดินกำลังจัดรายการสดอยู่ดิฉันก็ฟังก่อนเข้ารายการเหมือนกันนะคะแล้วก็นะคะก็มีหลายๆท่านเข้ามาแล้วก็โอ้โหฟังพี่อเนกซานฟรานของเรานะคะสุดยอดจริงๆพี่น้องอยู่ได้ทั้งสองที่นะคะพี่น้องจะอยู่ตรงไหนนะคะไม่ได้ฟังตรงนู้นก็ฟังไม่ได้ฟังตรงนี้ก็ไปมาตามฟังเป็นรายการแห้งก็ได้นะคะค่ะเราก็จะต้องยึดเอาเวลาที่เรียกว่าวิทยากรจากทั่วทุกมุมโลกค่ะพี่น้องนะคะได้สะดวกพร้อมกันนะคะบางทีก็การจัดสรรเวลาก็มีความคลุกคลักแบบนี้บ้างนะคะพี่น้องไม่เป็นไรนะคะเราก็ต้องเรียกว่าประคับประคองช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไปแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะคะก็พร้อมรออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวท่านจะได้มาวิเคราะห์สถานการณ์ในปี2559นะคะขณะนี้หลายๆอย่างมันรู้สึกมันงวดเข้ามางวดเข้ามานะคะขณะที่ความเลวร้ายความหายนะนะคะแผ่ซ่านออกไปมากขึ้นมากขึ้นนะคะเห็นแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องจริงๆนะคะวันนี้เรามาติดอาวุธทางปัญญากันนะคะก็อยู่ด้วยกันค่ะในที่สถานีนี้ของเรานะคะMedia Force ค่ะพี่น้องนะคะก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์สั้นๆด้วยว่าทุ่มหนึ่งเจอกันอีกนะคะกับดิฉันนะคะสุดารังคุพันธ์ในรายการชั่วโมงจัดตั้งค่ะนะคะ อยู่กันแบบยาวเลยนะคะอยู่กันไปประชุมกันไปด้วยนะคะหามีมติเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการต่อไปนะคะคุณจารุพงศ์อยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจันหวานครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเพิ่มได้เลยไหมครับอาจารย์ได้เลยค่ะท่านจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ปี2559นะคะซึ่งขณะนี้อะไรหลายๆอย่างมันเข้มข้นขึ้นทุกทีเชิญเลยค่ะครับก็อยากคุยกันนะฮะกับพี่น้องผู้สนใจเรื่องการบ้านการเมืองระบอบประชาธิปไตยต่างๆเนี่ยนะครับว่าในปี59เนี่ยเราคงต้องเผชิญกับคลื่นวิกฤตหลายด้านด้วยกันนะฮะซึ่งผมก็จะขอแยกเป็น5ด้านสำคัญคือด้านเกี่ยวกับวิกฤตทางการเมือง2เนี่ยเป็นการวิกฤตทางเศรษฐกิจ3เนี่ยเป็นการวิกฤตทางต่างประเทศการต่างประเทศนะฮะ4เนี่ยวิกฤตในเรื่องเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนต่างๆนะครับ5วิกฤตกับนักวิชาการนะ5เรื่องวันนี้ก็จะคุยกันที่เห็นว่าในปี59เนี่ยสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็การต่างประเทศการสื่อสารเทคโนโลยีแล้วก็กับนักวิชาการต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นสูงขึ้นซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับคสช.แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของวิกฤตทางการเมืองในปี59เนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้ไปรับปากกับ UN โอบามาไว้แล้วตั้งแต่ต้นปี59นะครับว่าที่ UN ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งกลางเดือนกรกฎาปี60นะซึ่งก็จะต้องมีการเลือกมีรัฐธรรมนูญออกมาภายในปี59เนี้ยคราวนี้วิกฤตรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อสมัยที่บวรศักดิ์ร่างเป็นฉบับแรกเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นการร่างที่แย่มากนะคือเป็นเผด็จการมากจนกระทั่งสำนักสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งตั้งโดยคสช.เองก็โหวตไม่รับนะความจริงแล้วมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดร่วมกันขยับตาก็เป็นที่รู้กันสั่งได้คือต้องการยืดอายุของคสช.ออกไปก็หลอกให้คุณบวรศักดิ์ออกมาล่างอยู่ปีหนึ่ง
ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่รับไม่รับเสร็จแล้วก็บอกไงก็ต้องร่างใหม่สิก็หาคนร่างใหม่คือคุณมีชัยนะแล้วก็ร่างมาเกือบปีมกันพอมาถึงวันนี้เนี่ยร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำลังจะออกมาสู่สายตาประชาชนเนี่ยก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับอุจจาระมั่งเป็นรัฐธรรมนูญโจรมั่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องการที่จะสืบทอดอำนาจของคสช.นะและก็ต้องการให้ระบบคสช.เผด็จการเนี่ยได้ปกครองบ้านเมืองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต่อไปอีกยาวนานซึ่งคาดว่าประมาณ20ปีตามที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะต้องปฏิรูปบ้านเมืองไปอย่างนั้นจะเห็นได้ชัดว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาโดยคุณวิชัยเนี่ยได้ชี้เห็นชัดว่าองค์กรที่มาจากประชาชนกับอยู่ใต้อานัตขององค์กรที่มาจากการแต่งตั้งทั้งสิ้นทั้งปวงเลยนะหมายความว่าทั้งสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินิติบัญญัติก็ดีแล้วก็ทางครม.คณะรัฐมนตรีก็ดีเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของ1แนวนโยบายแห่งรัฐที่เขียนเอาไว้ซึ่งทั่วโลกเขาไม่ทำกันหรอกนะครับเพราะว่านโยบายนั้นมันต้องเขียนมาจากทางประชาชนโดยที่เลือกขึ้นมาแล้วก็พรรคเป็นคนเสนอนโยบายแล้วประชาชนคนเลือกว่าจะเอาน้ำนโยบายไหนมาปกครองประเทศแต่นี่อยู่ๆก็เขียนกรอบแนวนโยบายแห่งรัฐเลยถามว่าคนที่เขียนแนวนโยบายแห่งรัฐที่ว่าเนี่ยมาจากตัวแทนประชาชนหรือเปล่าเปล่านายวิชัยไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชนมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเลยนะฮะเพราะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็พิการมาแต่ต้นละคือมันเป็นกฎหมายที่สืบทอดอำนาจของคสช.อย่างชัดเจนแล้วก็ยังแถมตัวบุคคลเนี่ยในสมาชิกร่างก็ดีในสมาชิกคสช.ก็ดีเนี่ยสามารถกลับเข้ามาเป็นในเครือข่ายของสภาในเครือข่ายของการบริหารในเครือข่ายนิติบัญญัติของรัฐธรรมนูญรุ่นใหม่นี้รับรองได้หมดเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขัดกับหลักการสากลทั่วไปแต่ที่หลักใหญ่ก็คือว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้ร่างขึ้นมาโดยตัวแทนของประชาชนเป็นคนแต่งตั้งคนขึ้นมาร่างแต่ร่างโดยคนแต่งตั้งคือคสช.ร่างเพราะนั้นก็ร่างเพื่อคสช.มันวิกฤตในการโหวตว่าจะรับไม่รับรัฐธรรมนูญในปี59เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกลางปีนี้แน่นอนนะครับคราวนี้ปรากฏว่าคสช.ก็วางกับดักเอาไว้แล้วว่าถึงจะรับนะฉันก็ได้กำไรไม่รับฉันก็สบายนะฮะหมายความไงถ้ารับตามร่างรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์นิติเอี่ยวศรีวงศ์บอกไว้แล้วบอกว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้คำว่าอุจจาระคือมันฉบับอุจจาระนั่นเองอ่ะนะมันน่าเกลียดมากอ่ะนะฮะจนไม่ใช่หลักการประชาธิปไตยเลยเป็นหลักการของเผด็จการสืบทอดอำนาจจากคสช.ทั้งสิ้นนะใครอ่านถ้าอ่านไทยรู้เรื่องนะมันก็รับไม่ได้แต่ต่อไปกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ต้องแปลเป็นอังกฤษครับคนต่างชาติก็ต้องอ่านแล้วเขาก็รับไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่บ้านเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือให้ระบอบแต่งตั้งมาคุมระบอบเลือกตั้งของประชาชนนะทั้งหมดเลยนี่ก็คือที่หนึ่งละเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นเผด็จการแล้วมันสืบทอดอำนาจจากคสช.มานะฮะแต่ว่าเมื่อรับก็จะอยู่ภายใต้อำนาจนี้ตลอดไปแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้จะแก้ไม่ได้เลยจะแก้ไม่ได้เลยจนกว่าจะมีทหารมาทำการฉีกรัฐธรรมนูญปฏิวัติใหม่เป็นครั้งที่20ต่อไปนะซึ่งนี้ก็ฉีกมา19ครั้งแล้วรัฐธรรมนูญนะนี่ก็เป็นวิกฤตหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าเกิดรับขึ้นมานะเมื่อกี้ไม่รับนะแต่ถ้ารับขึ้นมาก็แปลว่าแก้อีกเลยไม่ได้แต่ถ้าไม่รับล่ะไม่รับคสช.ก็บอกอ้าวไม่ใช่ความผิดของคสช.นะประชาชนเขาไม่รับเพราะฉะนั้นก็ให้มีคณะกรรมการชุดที่3มาล่างใหม่อีกทียืดอายุไปอีกปีนึง2ปีนะครับแล้วก็จะไปบอกกับสากลสหประชาชาติหรือโอบามาว่าความจริงไม่ใช่ความผิดคสช.เพราะว่าคสช.ทำไปตามรถแมพแล้วแต่ว่าเมื่อประชาชนไม่รับก็จำเป็นต้องล่างใหม่สินี่ครับแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วมันซ่อนเงื่อนอยู่ตรงที่ว่าไอ้การร่างรัฐธรรมนูญนะมันผิดมาตั้งแต่ต้นคือตามหลักการประชาธิปไตยแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยคือกฎหมายสูงสุดที่เป็นข้อตกลงระหว่างฝ่ายปกครองกับผู้ถูกปกครองเพราะฉะนั้นตามหลักการก็คือจะต้องร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยตัวแทนของผู้ถูกปกครองคือประชาชนทั้งหมดเขาจะต้องเป็นคนเลือกตัวแทนของเขาเข้ามาแล้วมาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญกันอย่างเป็นธรรมนะแล้วเสร็จแล้วก็ใช้เป็นกติกาต่อไปโดยการผ่านประชามติทีนี้เมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกี่ทีกี่ฉบับมันก็เป็นรูปแบบของเผด็จการทั้งหมดเพ
ราะนั้นวิกฤตในปี59เนี่ยในเรื่องที่1คือวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็แก้ไม่ตกนะครับแล้วก็จะมองในทางแน่คสช.ก็คือว่ารับฉันก็ได้กำไรไม่รับฉันก็ตีกันเชียงต่อไปได้นะครับถ้ารับก็แปลว่าใช้กติการัฐธรรมนูญฉบับอุจาดแล้วมันจะเป็นยังไงไปไม่รอดนะครับถ้าสมมติว่าไม่รับฉันก็ร่างใหม่อีกก็รอไปอีก2ปีนะก็จะเป็นเนี้ยเป็นฉบับที่3ที่4ไปเรื่อยๆครับแต่วิกฤตนี้มันคงจะอยู่กันต่อไปไม่ได้หรอกมันต้องมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือวิกฤตทางด้านการเมืองข้อที่1คือการลงมติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งในปี59เนี่ยจะต้องเจอวิกฤตนี้แน่นอนวิกฤตที่2ในด้านการเมืองนะแล้วก็เรื่องศาสนาจักรเนี่ยก็คือการตั้งสมเด็จพระสังฆราชเรื่องนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าวันนี้ก็มีเรื่องแล้วที่วัดที่พุทธมณฑลเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะก็คือทางพระคณะสงฆ์เนี่ยมติคณะสงฆ์เนี่ยเขามีการประชุมกันที่พุทธสมาคมที่พระพุทธมณฑลเพื่อที่จะ1เตรียมงานวันมาฆบูชา2เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการตั้งสมเด็จพระสังฆราชซึ่งมีมติมหาเถรสมาคมแล้วที่จะให้ตั้งนะฮะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าพอพลเอกประยุทธ์กลับมาจากเมืองนอกก็มาพูดเลยบอกว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่ายังพูดกันไม่รู้เรื่องขัดแย้งกันนักก็อยากจะเชิญมาดีเบตกันมาถกกันหรือมาอภิปรายกันซึ่งตรงเนี้ยฝ่ายทางมติสงฆ์ส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเขาถือตามมติของมหาเถรสมาคมที่เสนอเป็นเอกฉันท์ว่าให้เสนอสมเด็จวัดปากน้ำสมเด็จช่วงซึ่งรักษาการเป็นสมเด็จพระสังฆราชอยู่แล้วเนี่ยขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่ว่ามันก็มีทฤษฎีสมคบคิดเหมือนกับตอนสมัยล้มนายกยิ่งลักษณ์นั่นเองว่าก็ให้พุทธอิสระความจริงไม่อยากจะเรียกว่าพุทธอิสระหรอกนะครับเพราะว่าอย่างท่านเจ้าคุณเมธีท่านพูดไว้แล้วบอกว่าทั้งเจ้าคุณเมธีทั้งท่านรองเจ้าวาดวัดสุทัศน์นะครับท่านได้พูดไปแล้วบอกว่าคนคนนี้มันเป็นครึ่งพคนครึ่งพระนะครับครึ่งล่างเป็นคนครึ่งบนเป็นพระนะแล้วการใช้คนพวกนี้มาเห่าหอนแล้วเปิดประเด็นขึ้นมาว่าสมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยไม่เหมาะสมมีปัญหามีราคีแล้วก็รวมทั้งว่าเป็นอะไรพระอุชายะของธรรมชโยแล้วก็โยไปหาธรรมชโยว่ามีกรณีของการรับโฉนดที่ดินต่างๆเหล่านี้ซึ่งทุกอย่างนั้นมันเคลียร์ได้หมดแล้วมันไม่มีอะไรผิดอยู่แล้วแต่เป็นการหาเรื่องนะครับเป็นการหาเรื่องเพื่อที่จะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาแล้วก็จะตีบอกว่าเมื่อมีปัญหาก็ไม่ตั้งนี่ที่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่แปลกใจนะผมจะบอกพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ไว้ว่าเรื่องที่ว่าไม่ตั้งพระสังฆราชเนี่ยนะมันทำได้ฮะแล้วมันทำมาแล้วหลายครั้งแล้วนะฮะถ้าพูดกันจริงๆก็คือครั้งนี้มันเป็นครั้งที่3แล้วนะตั้งแต่รัชกาลที่4ได้สถาปนาหรือตั้งนิกายธรรมยุทธนิกายขึ้นแล้วก็จะพบความจริงในประวัติศาสตร์เลยท่านไปเปิดค้นคว้าดูก็ได้ตอนช่วงนั้นน่ะคือปี2396คือ2394 300นะ2394ถึง2396เนี่ยสมัยยุครัชกาลที่4เนี่ยตั้งธรรมยุทธนิกายแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกรมพระปรมานุชิตชิโนรสซึ่งอยู่ที่วัดโพคือวัดพระเชตุพนเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะเป็นกรมพระนี่คือเป็นเชื้อสายกษัตริย์นะถึงได้ขึ้นชื่อว่ากรมพระกรมพระพระสังฆราชไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากราชนิกูลทั้งนั้นนะเป็นระดับพระองค์เจ้าก็มีเป็นระดับหม่อมเจ้าก็มีนะเป็นพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงนี่มีเกือบจะหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เป็นสังฆราชหรอกสมัยโน้นด้วยนะสมัยรัชกาลที่4เนี่ยตอนที่กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นสังฆราชอยู่2ปีคือ2394ถึง2396ที่วัดโพซึ่งเป็นสังฆราชสายมหานิกายแต่พอจบท่านมรณภาพไปท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่ปี2396ที่กรมพระปรมานุชิตชิโนรสตายไปแล้วเนี่ยนะครับจนถึงปี2434
ป็นเวลาถึง34ปีเนี่ยไม่มีการตั้งสังฆราชครับว่างมาตลอดถามว่าแปลทำไมเป็นเช่นนั้นแน่นอนเป็นที่รู้กันอยู่ว่าก็เพิ่งตั้งพระสายธรรมยุทธ์ดังนั้นเนี่ยถ้าสายธรรมยุทธ์ไม่มีอาวุโสพอที่จะเป็นสังฆราชก็เลยไม่ตั้งซะเลยนะคนที่เป็นอยู่ก็เป็นฝ่ายมหานิกายซึ่งเป็นเพียงแค่ผู้รักษาการไม่ได้เป็นสมเด็จสังฆราชจริงจนกระทั่งมาถึงสมัยของกรมพระปรมาพระปรเมศวิทยาวิริยาลงกรณ์คือปี2434ถึงปี2435เนี่ยก็เพิ่งได้ตั้งพระสังฆราชขึ้นมาอยู่วัดบวรก็เป็นฝ่ายธรรมยุทธ์พอเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์2434ถึง35แล้วเนี่ยต่อมาอีกก็พอมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชสาก็เป็นพระฝ่ายสายธรรมยุทธ์อีกอยู่ตั้งแต่ปี2436ถึง2442เป็นเวลา6ปีสมเด็จพระสังฆราชสาอยู่6ปีนะฮะอยู่วัดราชประดิษฐ์นะวัดราชประดิษฐ์อยู่ธรรมยุทธ์เนี่ยแหละอยู่ตรงหน้ากรมการใกล้ๆกรมการปกครองรัชกาลที่5สร้างไว้เป็นวัดสมัยรัชกาลที่5นะก็เป็นวัดมหาธรรมยุทธ์อยู่พอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยนะตั้งแต่ปี2442ที่สมเด็จสังฆราชมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็ไม่ตั้งสังฆราชอีกเลยอีก11ปีครับจนถึงปี2453ก็จึงมาตั้งสมเด็จพระสังฆราชซึ่งก็เป็นสมเด็จสายวัดบวรนะก็กรมพระอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ละอันนี้นะสรุปที่ผมพูดยาวเนี่ยก็เพื่อจะให้เห็นว่าหลังจากรัชกาลที่4ได้ตั้งนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะให้สังฆราชอยู่ทั้งสายฝ่ายธรรมยุทธ์มันก็อยู่ทางสายมหานิกายซึ่งความจริงแล้วมหานิกายจนถึงวันนี้เนี่ยจำนวนพระที่เป็นมหานิกายอยู่300,000นะ300,000รูปแต่เป็นธรรมยุทธ์อยู่ประมาณ30,000รูปมากกันถึง1:10แต่พอถึงเวลาตั้งพระสังฆราชมาเนี่ยนะตั้งช่วงเวลาตั้งรัชกาลที่4มาเนี่ย100กว่าปีเนี่ยนอกจากไม่ตั้งสังฆราชที่1 38ปีครั้งที่2อีก11ปีแล้วเนี่ยที่เหลือนอกนั้นเนี่ยตั้งกันเป็นกันก็ไม่กี่ปีแล้วองค์ละ2ปี3ปีบ้างอะไรเงี้ยสรุปแล้วมีสังฆราชอยู่ด้วยกัน11องค์เป็นสังไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระสังฆราชจนถึงองค์ที่19ขณะองค์ที่วัดวรพระสมเด็จพระยาวนะสังวรเนี่ยเป็นองค์ที่19เนี่ยตั้งพระสังฆราชมาทั้งหมดเนี่ยนะตั้งรัชกาลที่4มาเนี่ยเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์9รูป9องค์นะครับเป็นมหานิกายเพียง3องค์นะครับเป็นมหานิกายเพียง3องค์เพราะฉะนั้นมันก็คือ9:3นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่ทางฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยไม่ได้อาวุโสก็จะเว้นไว้ไม่ตั้งและพอถึงเวลาที่ธรรมยุทธ์มีอาวุโสก็จะตั้งแต่เป็นอย่างเงี้ยอยู่เสมอทำมาแล้ว2ครั้งแล้วครั้งหนึ่งนี่เว้นตั้ง38ทีครั้งที่2นี่เว้น11ปีแล้วคราวนี้เนี่ยนะพระสังฆราชคือสมเด็จพระญาณวรสังวรเนี่ยจริงๆแล้วนะท่านใส่สายยางไว้หมดสภาพเป็นผักอยู่เนี่ยที่จุฬาโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเป็นเวลา10กว่าปีนะใส่สายยางอยู่นะ10กว่าปีก็ไม่ยอมตั้งก็ตั้งเฉพาะผู้รักษาการก็คือสมเด็จเกียวแต่เสร็จแล้วจนกระทั่งสมเด็จเกียวมรณภาพไปนะสมเด็จพระสังฆราชก็มาถอดสายยางออกก็มรณภาพตามไปนะวันนี้เนี่ยผู้อาวุโสเนี่ยกลายเป็นฝ่ายทางมหานิกายคือสมเด็จวัดปากน้ำสมเด็จช่วงอันนี้พอจะตั้งขึ้นมาทางมหาเถรสมาคมก็พูดเป็นเอกฉันท์เพราะไม่มีทางอื่นแล้วตามอาวุโสนะปรากฏว่าก็จะให้พระพุทธอิสระเนี่ยขึ้นมาแยงขึ้นมาแล้วก็รับลูกกันโดยคสช.นะครับแล้วที่สุดเนี่ยก็จะให้มันมีการดีเบตกันก็แปลว่าพระทั้ง 300,000 กว่ารูปเนี่ยมติมหาเถรสมาคมเขาให้เขาเสนอแนะให้รัฐบาลเสนอชื่อสมเด็จช่วงเนี่ยนะฮะสมเด็จวัดปากน้ำเนี่ยขึ้นเป็นพระสังฆราชแต่แทนที่จะเสนอกับรอให้ไอ้ครึ่งคนครึ่งพระเนี่ยมันร้องเรียนขึ้นมานะแล้วก็มันเริ่มตั้งแต่การที่มันไปถวายสังฆทานที่วัดของสมเด็จช่วงเอาอะไรนะเอาของสตรีของเร็วๆน่ะไปให้อย่างเงี้ยซึ่งความจริงแล้วมันเป็นการหยามน้ำหน้ากันมากที่สุดนะแล้วจากนั้นมาก็มากล่าวหาว่าที่ท่านมีรถโบราณอยู่แล้วก็ DSI ก็เล่นลูกไว้นะที่สุดแล้วเนี่ยผมจะพูดให้ฟังว่าวิกฤตด้านศาสนาพระมหานิกายกับธรรมยุทธ์จะแตกแยกกันอย่างมาก
นะแล้วก็เมื่อมันแตกแยกกันแบบนี้มันก็คือวิกฤตของบ้านเมืองอันนึงเพราะเรื่องของศาสนาจักรเนี่ยมันเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณนะเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะมันจับต้องไม่ได้แต่มันก็มีความสำคัญมากเท่ากับเรื่องของเศรษฐกิจคือปากท้องเพราะนั้นวิกฤตเรื่องศาสนาจักรเนี่ยหรือเรื่องการตั้งพระสังฆราชเนี่ยณวันนี้เนี่ยเข้าสู่วิกฤตอย่างชนิดเห็นได้ชัดการที่ทางสงฆ์เข้าชุมนุมกันวันที่15ทหารเองเนี่ยก็เข้าไปใช้อำนาจนะไปปิดกั้นพุทธมณฑลพระที่อยู่ในนั้นก็ถูกปิดล้อมพระที่จะเข้าไปใหม่ก็ไม่ให้เข้าแถมยังไม่พอุปสงฆ์อุปสาชิกาเขาจะต้องเอาพระ220,000องค์เนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาถวายพระเพลก็เอาอาหารพระไปถ้าอาหารปิดไม่ให้ลดอาหารเนี่ยที่เขาจะไปถวายเพลเนี่ยเข้าไปเนี่ยพระก็อดตายที่ต้อง20,000องค์นะมันจึงเกิดเรื่องขึ้นและในภาพที่เขาถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยโลกยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งจะเป็นวิกฤตทางด้านสื่อสารต่อไปจะบอกให้คือว่ามันชี้เห็นชัดว่าถ้าอาหารนั้นเข้าไปลุกพระนะพระเองก็ขอเข้าไปพูดบอกว่าขอให้เปิดทางเถอะแต่เสร็จเรียบร้อยทหารเอาคนเข้าไปลุยพระแล้วก็ภาพมันก็ออกมาชัดว่าทหารไปลุยพระก่อนนะพระเองถูกทหารปิดกั้นแล้วก็เอารถไปกั้นพระเองก็ต้องการจะดันรถนี้ออกไปแต่ปรากฏว่าทหารเองก็มาไล่พระอีกทีหนึ่งแล้วถามว่าทหารที่มาไล่พระซึ่งพระอยู่ในพุทธมณฑลนะเป็นที่ของสงฆ์เป็นที่ที่สมัยก่อนจอมพลป.พิบูลสงครามได้สร้างพุทธมณฑลขึ้นเนื่องในวันปี2500ซึ่งเป็นเรียกกับเป็นปีกึ่งพุทธกาลก็ได้สร้างพุทธมณฑลขึ้นมาเนื้อที่2500กว่าไร่แล้วก็เป็นที่ชุมนุมสงฆ์เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ศาสนาของประเทศไทยต่อไปเพราะฉะนั้นพุทธมณฑลเนี่ยมันจึงเป็นที่ของพระท่านนะครับเวลาท่านมาทำกิจกรรมสงฆ์ต่างๆท่านก็มาทำที่นี่ท่านไม่ได้ไปทำที่อื่นแล้วไปปิดกั้นไม่ให้ท่านทำกิจสงฆ์ของท่านนะแล้วก็เรื่องแม้กระทั่งเรื่องการที่เตรียมสำหรับงานวิสาขามาฆบูชาก็ดีนะแล้วก็เรื่องของการตั้งพระสังฆราชก็ดีมันเป็นกิจสงฆ์แต่ใช้ทหารไปปิดกั้นต้องบอกท่านนะครับว่าพุทธมณฑลน่ะมันไม่ใช่มณฑลทหารบกนะไอ้นี่มันพุทธมณฑลพ่อคุณมันไม่ใช่มณฑลทหารบกถ้าทหารนะไม่ได้ไปปิดกั้นที่พุทธมณฑลถ้าพระเนี่ยไปที่มณฑลทหารบกแล้วทหารไปปิดกั้นนั้นทหารชอบครับถูกต้องนะเพราะว่าพระไปบุกทหารแต่วันนี้เนี่ยที่พุทธมณฑลเนี่ยพูดกันง่ายๆเลยเป็นที่ของพระท่านอยู่ของท่านท่านจะทำกิจกรรมของท่านแต่ทหารใช้อำนาจคสช.เนี่ยเข้าไปปิดกั้นพระแล้วก็ไปทะเลาะกับพระนะแล้วก็ไปผลักดันกันถึงขนาดต้องชกตีกันถามว่าทหารมีไหมสมัยตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมาถึงปัจจุบันเคยมีทหารต่อยกับพระไหมเพิ่งมีครั้งนี้แล้วไม่ใช่วิกฤตได้ไงแล้วคุณคอยดูนะที่ผมพูดในวันที่21เนี่ยวันที่22เนี่ยวันมาฆบูชาวันพุธวันมาฆบูชาเนี่ยก็จะมีกิจสงฆ์ขึ้นแล้วพระสงฆ์เขาจะไปชุมนุมกันมันก็จะมีเรื่องกันอีกครั้งนึงก็เพราะทหารเนี่ยไปเข้าใจว่าพุทธมณฑลมันเป็นมณฑลทหารบกจังหวัดไงถึงได้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ทางที่จะแก้ตัวได้หรอกมันเป็นเจตนาลมที่ไม่ต้องการจะตั้งพระสังฆราชที่มาจากมหานิกายชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนเพราะมันมีมาแล้วตั้งแต่สมัยกันที่4ที่5แล้วมาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาถามว่านี่คือความยุติธรรมไหมจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับมหานิกายนี่ก็คือคนพวกรักประชาธิปไตยคนส่วนใหญ่คนลากยากคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ถึง 90%แต่อำนาจนะไม่ว่าทางด้านปืนก็ดีทางด้านกำลังเงินกำลังทรัพย์ก็ดีด้อยกว่าคนที่ฝ่ายเรียกว่าอีลีทหรือฝ่ายชนชั้นนำชนชั้นสูงเนี่ยซึ่งมีไม่ถึง 10% ของประชากรทั้งหมดหรอกแต่คนชั้นสูงมีปืนมีทหารมีศาลมีสื่อมีนักวิชาการที่ทรยศวิชาการขายตัวอยู่รวมกันไปหมดแล้วแล้วก็มีพลังอำนาจทางการเงินเนี่ยเงินอยู่ในมือของฝ่ายระดับสูงเนี่ยชนชั้นนำเนี่ยถึง 90-10% ของเงินทั้งหมดชั้นใดก็ดีเหมือนกันกับกรณีของสงฆ์เนี่ยนะ 90% เป็นมหานิกายแต่ว่า 10% เป็นธรรมยุทธแต่เสร็จเรียบร้อยธรรมยุทธเนี่ยก็เป็นพระสังฆราชมากถึง9องค์ในขณะที่มหานิกายเป็นแค่3องค์
นี่คือความไม่เป็นธรรมแล้วเวลาวันนี้มันชัดๆอยู่แล้วมันจะต้องถึงเวรของมหานิกายที่จะขึ้นเป็นพระสังฆราชก็ไม่ยอมแล้วก็สร้างกลไกขึ้นมาใช้ไอ้พุทธอิสระเนี่ยเข้ามาป่วนแล้วเสร็จแล้วประยุทธ์ก็ทำเป็นพระเอกขึ้นมาบอกว่าอย่างนั้นก็ดีเบตกันสิมาคุยกันสิเพราะนั้นฝ่ายทางพระเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาดีเบตกันเพราะว่ามติมหาเถรสมาคมเข้าลงเป็นเอกฉันท์แล้วที่จะเสนอสมเด็จเนี่ยช่วงเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องเสนอขึ้นไปข้างบนแต่ก็ไม่เสนอเพราะฉะนั้นที่ผมพูดยาวมาเกือบ15นาทีเรื่องพระเนี่ยปีเนี่ยครับจะเป็นปีที่พระตีกันใช่ไหมบอกให้แล้วไปฟังคำที่เขาส่งกันมาว่อนไหมที่ว่าเป็นพระฝ่ายเรียกว่าพูดง่ายว่าฝ่ายวิปัสสนาท่านเคยพูดไว้ก่อนสงครามมั้งสงครามโลกที่ทำไปบอกประเทศไทยเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตใหญ่มากเนี่ยนะแล้วผู้คนจะล้มตายกันมากเนี่ยก็ตอนที่หลังจากพระตีกับพระทะเลาะกันซึ่งคำพูดเหล่านี้มันมีมาตั้ง 20-30 ปีแล้วไม่มีคนเชื่อนะแล้วพวกเราก็อ่านแล้วก็เฉยๆนะแต่วันนี้มันเป็นเรื่องพระตีกับพระแล้วนะแล้วพระตีกับทหารอีกด้วยแล้วจะไม่แค่เรียกว่าวิกฤตบ้านเมืองได้ไงจะไม่เรียกว่าวิกฤตทางการเมืองได้ไงในปี59นะครับอ่ะบทฉากที่1ไปนะอันที่2วิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเริ่มมาตั้งแต่1เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ.2008เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะว่ามันใช้จ่ายเงินเกินตัวพิมพ์ดอลลาร์มากนะครับแต่ว่าอเมริกาเริ่มจะฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าที่ควรนะครับอยู่ในลักษณะของการชะลอตัวประเทศจีนเองก็ประกาศหลักการเลยว่าจะลดการเติบโตเจริญเติบโตตัวเลข GDP ลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีไม่ต้องฮีทมากเกินไปคือไม่ต้องเป็นเลขหลัก2ตัวคือ 11% 12% เนี่ยไม่เอาละจะเอาลดลงมาอาจจะ5อาจจะ 7% อาจจะ 8% อาจจะ 9% แต่ไม่ให้เป็นเลข2ตัวนั้นจีนก็พยายามลดเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าการใช้จ่ายของประชาชนลงนะครับแล้วปัญหาเงินหยวนก็ราคาตกต่ำลงคือเงินหยวนอ่อนค่าไปนะนั่นคือภาพเศรษฐกิจรวมของโลกแต่มาถึงเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยหลังจากมีการรัฐประหารแล้ววันที่22พฤษภาคม2557เนี่ยมันเป็นธรรมดาครับว่าทั่วโลกเขามีเรียกว่าเขามีแนวโน้มของการที่ประกาศเป็นหลักสากลสหประชาชาติว่าเขาต้องการให้ทุกประเทศนั้นมีการปกครองในระบอบที่ยอมรับอำนาจของประชาชนเป็นใหญ่นั่นก็คือในระบอบประชาธิปไตย2ก็คือว่าจะต้องไม่เป็นระบอบที่กดขี่คนที่เป็นลากยากนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการปกครองที่ทั้งเขาต้องการเพียงว่าขอให้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ human rights นะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราอะจะต้องยอมเคารพอันนี้กันแต่ว่าพอรัฐบาลคสช.เนี่ยโดยทหารรัฐประหารมาแล้วโดยพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเป็นผบ.ทบ.เนี่ยทำการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นกลไกธรรมดาครับว่าประเทศที่เขาเจริญแล้วและเป็นประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยเขาจะไม่ยอมรับและไม่คบค้าสมาคมด้วยกับประเทศที่เป็นเผด็จการนะเพราะฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจก็จะตามมาเพราะว่า1เศรษฐกิจนี่ดูรายได้หรือ GDP คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นตัวเลขที่1ในตัวเลขที่สำคัญในการที่จะบอกว่าประเทศนี้บริหารด้านการเงินเศรษฐกิจเนี่ยเจริญรุดหน้าไปไหมเนี่ยเขาก็ดู GDP รายได้ประชาชาติว่าเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์นะปรากฏว่าประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็โตแค่ 3% แล้วปีนี้เนี่ยสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยจะต้องประกาศตัวเลข GDP การเจริญเติบโตทางรายได้ประชาชาติของประเทศไทยในปี58ทั้งปีซึ่งก็คาดกันแล้วว่าประมาณ 3% จริงๆมันไม่ถึง 3% ด้วยมันลงไปเหลือ 2.8 2.9% ด้วยซ้ำไปแต่เมื่อรัฐบาลเนี่ยพยายามอัดฉีดเงินของรัฐบาลคือเงินภาษีเนี่ยลงไปเป็นแสนแสนล้านมันจึงทำให้ GDP กระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่ 3% นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขณะที่เรากำลังอยู่ที่ 3% นั้นน่ะประเทศลาวเขมรเวียดนามอยู่ที่ 6% กว่าๆประเทศพม่าไปที่ 7% ครับไม่ต้องไปพูดถึงประเทศอาเซียนอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียซึ่งเขาก็อยู่ในระดับ7
6% 6%ทั้งนั้นนะแต่ของไทยอยู่ที่ 3% เพราะนั้นมันก็ชี้เห็นว่าคุณเองเนี่ยมาบริหารประเทศแล้วเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจถดถอยลงไปอย่างรุนแรงสาเหตุก็คือว่าด้านการส่งออกการส่งออกเนี่ยประเทศไทยส่งออกไปค้าขายเนี่ยถึงปีละ700,000 กว่าล้านนำรายได้เข้าประเทศ700,000 กว่าล้านการส่งออกอันนี้เนี่ยลูกค้าที่สำคัญคือสหรัฐอเมริกาหนึ่งแล้วก็มีประเทศในยุโรป20 กว่าประเทศ25-28 ประเทศจำไม่ได้ละนะแล้วก็มาที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยแล้วก็มีทางเอเชียก็คือประเทศจีนนะฮะก็แต่ว่าการค้ากับประเทศจีนนั้นเราขาดดุล นะเราขาดดุลการค้านะแต่ว่าการค้ากับอเมริกาเราได้ดุลการค้านะครับนะในยุโรปเราก็ได้ดุลการค้าดังนั้นพอเราปฏิวัติแล้วเนี่ยต่างชาติที่เป็นประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขาตัดสิทธิพิเศษทางการค้าที่เรียกว่า GSP ปกติแล้วประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาช่วยประเทศด้อยพัฒนาโดยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าว่าถ้าสินค้าที่ส่งออกมาจากประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยเวียดนามเขมรลาวกัมพูชาอะไรพวกนี้นะครับเขาจะรับเก็บเปอร์เซ็นต์เก็บภาษีนำเข้าเนี่ยแค่ 6% ในขณะที่ประเทศอื่นๆที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะเก็บภาษีนำเข้าอยู่ที่16-20%ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเราส่งสินค้าออกไปขายในประเทศต่างๆเราก็ขายออกเพราะว่าเราได้เสียภาษีแค่ 6% ต่างกันอยู่ 16% 14% นะคราวนี้พอเราปฏิวัติตูมปั๊บเขาไม่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าเราพ่อค้าจะส่งออกไปก็ต้องเสียภาษีเต็มอัตราคือ 16-20% แทนที่จะเสีย 6% มันก็ขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ก็ส่งออกไม่ได้ส่งออกไม่ได้รายได้ 700,000 ล้านต่อปีมันก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยวันนี้ตั้งงบประมาณแผ่นดินที่จะถึงเนี่ยในลักษณะของระบบปิดหีบไม่ลงครับคือติดลบนะแล้วก็ค่าเงินบาทก็อ่อนตัวนั่นคือวิกฤตทางเศรษฐกิจข้อที่1วิกฤตทางการลงทุนเมื่อประเทศต่างชาติเนี่ยที่เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยที่เราเชิญชวนเขามีสถาบัน BOIส่งเสริมการลงทุนเนี่ยแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปฏิวัติมาเนี่ยต่างชาติเขาเงียบเลยครับไม่มาลงทุนมันจะมาลงทุนได้ยังไง ประเทศทุกประเทศในโลกเนี่ยที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเป็นประเทศที่ทางทุนนิยมเนี่ยครับการมาลงทุนนั้นเป็นบริษัทข้ามชาตินะเป็นบริษัทมหาชนในบริษัทมหาชนเนี่ยนะเขามีหลักเรื่อง good governance คือหลักธรรมาภิบาลแล้วหลักในเรื่องการที่มี CFO คือสถาบันที่บริหารความเสี่ยงอันนี้ถ้าหากว่าบริษัทข้ามชาติที่จะมาลงทุนต่างชาติเนี่ยนะมาลงทุนเนี่ยถ้ามาลงทุนในประเทศที่เป็นเผด็จการแล้วเนี่ยทางฝ่ายการบริหารความเสี่ยงเขาจะถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากนะเพราะฉะนั้นบริษัทที่คิดจะมาลงทุนในประเทศที่เป็นเผด็จการจะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทมหาชนนั้นตกต่ำทันทีครับเพราะว่ามันไม่เป็นสากลดังนั้นบริษัทใหญ่ๆข้ามชาติเขาจึงไม่มาลงทุนในประเทศที่เป็นเผด็จการครับสมัยก่อนประเทศไทยโดยสมัยนายกยิ่งลักษณ์ก็ดีสมัยนายกทักษิณก็ดีมันเป็นระบอบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็มาลงทุนเพราะนั้นเศรษฐกิจก็เฟื่องฟูมีการลงทุนมีการค้าขายแล้วก็ขายออกได้ด้วยเพราะว่าเมื่อมาลงทุนแล้วผลิตได้แล้วก็ส่งขายต่างประเทศได้เราก็เป็นฝ่ายขายแรงงานไปนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเมื่อการส่งออกไม่ได้การลงทุนก็หดตัวเพราะนั้นมันหดตัวมากถึงขนาดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยสูงสุดเนี่ยปรากฏว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยของการลงทุนปีหนึ่งประมาณเกือบ 80% เนี่ยปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นหดตัวลง 80% ครับก็แปลว่าแทนที่จะต้องมาลงทุนประมาณ100 บาทเนี่ยญี่ปุ่นมาลงแค่20 บาทนั่นเองนะก็คือการมาลงทุนลงมาในประเทศไทยที่ลงไม่ได้ก็เพราะว่าบริษัทข้ามชาติเนี่ยเขาไม่ยอมรับเรื่องประเทศเผด็จการแล้วก็เมื่อมันเป็นหุ้นที่เป็นมหาชนแล้วเขามีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทเขาเนี่ยถ้ามาลงทุนในประเทศเผด็จการแล้วเนี่ยมันจะเสี่ยงสูงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานกฎหมายก็สองมาตรฐานอย่างที่เป็นเราเป็นอยู่เนี่ยความยุติธรรมไม่มีเนี่ยนะครับเหมือนสมัยก่อนโน้นสมัยกันที่3ที่4เนี่ยเขาเรียกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเพราะเขาถือว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีระบบศาลที่เป็นมาตรฐานสากลของทั่วโลกเขาเลยต้องตั้งเรื่องเกี่ยวกับว่าศาลของเขาเองก็เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคล้ายๆกันครับ
อันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าการค้าการลงทุนทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่เป็นเผด็จการเนี่ยถ้าเป็นเผด็จการเนี่ยบริษัทข้ามชาติพวกนี้หุ้นจะตกเลยถ้ามาลงทุนในประเทศของเราเพราะนั้นหุ้นของบริษัทใหญ่ๆในญี่ปุ่นเองที่รู้ว่ามาลงทุนอยู่ในประเทศไทยก็จะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเขาก็ไม่มาครับนี่คือสาเหตุสำคัญซึ่งมันโทษใครไม่ได้หรอกเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการปฏิวัติรัฐบาลก็จะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นนะฮะอีกอันนึงคือเรื่องของรายได้ประเทศมาจากการท่องเที่ยวปรากฏว่าการท่องเที่ยวเวลานี้เนี่ยประเทศอเมริกาประเทศยุโรปประเทศเจริญเจริญแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยคนผิวขาวเนี่ยเขาไม่มาเที่ยวเมืองไทยเลยครับตอนนี้หดหายไปหมดตั้งแต่รัฐประหารมาทำไมไม่ใช่ไปว่าห้ามนะรัฐบาลเขาก็ห้ามนะบอกว่าประเทศที่ประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยเขาก็คิดว่าคนของเขาไม่ควรจะมาหรอกอันตรายนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือบริษัทรับประกันชีวิตในกรณีที่นักท่องเที่ยวมาในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องประกันชีวิตในประเทศของเขาเนี่ยมันมีหลักสากลอยู่อย่างว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยนะเรื่องการชีวิตเนี่ยเขาจะไม่ยอมจ่ายเบี้ยประกันในกรณีที่คุณเดินทางเข้ามาในพื้นที่ที่มันเป็นเขตอันตรายคือเขตที่ประกาศกฎอัยการศึกประเทศไทยประกาศกฎอัยการศึกอยู่เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวดันมาเที่ยวในเมืองไทยเวลามีอะไรเกิดเรื่องขึ้นมาต่อให้คุณทำประกันไว้เขาก็ไม่จ่ายเบี้ยประกันให้คุณนะครับเขาไม่จ่ายเงินชดเชยให้คุณเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่มาเที่ยวนะมันเป็นกลไกสากลที่ว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์แล้วว่าถ้าคุณสวนกระแสโลกแล้วคุณไม่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มอบอำนาจให้ประชาชนเขาตัดสินเนี่ยเขาก็จะมีกลไกเหล่านี้แล้วกลไกเหล่านี้มันผูกโยงไปถึงการค้าการลงทุนการส่งออกการท่องเที่ยวไปหมดเลยครับเพราะประเทศเหล่านี้เขาจะไม่ยอมรับและไม่ยอมคบค้าและไม่ยอมจ่ายเบี้ยประกันและไม่ยอมที่จะมาลงทุนในประเทศที่เป็นเผด็จการที่ผมพูดมายาวเนี่ยชี้เห็นเลยครับว่าภัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยมาจาก GDP รายได้ประชาชาติตกต่ำเหตุที่ตกต่ำเพราะว่าไอ้4ตัวใหญ่ๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการส่งออกมันไปไม่รอดหมดนะอ่ะคราวนี้มาถึงว่าภัยธรรมชาติอีกปีนี้เราจะเจอปัญหาภัยแล้งครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าทฤษฎีที่เกี่ยวกับโลกเนี่ยมันจะหมุนเรื่องเกี่ยวกับความแห้งแล้งเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในด้านย่านเนี้ยย่านเอเชียเนี่ยของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าปีนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำนาได้ปีละ3ครั้งอย่างแต่ก่อนน้ำต้นทุนก็ไม่เพียงพอไปปล่อยทิ้งไว้ไล่นายกปูนไปทั้ง554ก็เลยหาน้ำต้นทุนต่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกต่ำคือราคาข้าวจากเดิมจำนำไว้15,000ก็กลายเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ถึง6,000ต่อตันมาถึงยางพาราแต่ก่อนนี้80 บาท75 บาท80 บาทปิดถนนกันจะเอา100บาทจะเอา90บาทแล้วเป็นไงวันนี้3โล5โล100ตอนนั้นใหม่ๆก็3โล100ปีแรกหลังจากรัฐประหารแล้วต่อมาเข้าปีจะปีที่2นี่5โล100แล้วเงียบเป็นเป่าสากเลยนะครับนั่นก็คือว่าภาพของราคาผลิตผลทางการเกษตรจะตกต่ำลงอย่างมากบวกด้วยภัยแล้งด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรากหญ้าคนที่เป็นเกษตรกร23ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยก็จะเจอปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจหาเช้าไม่กินไม่ถึงค่ำนะรายได้ก็ฝืดเคืองแรงงานก็ตกลงนะฮะแรงงานคนงานก็จะว่างงานเพราะคนงานเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยจะมีคนวัยแรงงานเข้ามาสู่ตลาดแรงงานเนี่ยปีหนึ่งอย่างน้อย700,000 คนแต่ในขณะที่การค้าการลงทุนไม่มีการลงทุนเพิ่มเนี่ยแล้วก็โรงงานก็ปิดโรงงานลงแล้วก็รวมทั้งการที่ไม่มีการเพิ่มแรงงานขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้แรงงานหลักตกงานนะโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาใหม่ประกอบกับรัฐบาลยกเลิกไอ้ค่าแรงขั้นต่ำ300 บาทก็ยิ่งหนักไปใหญ่เลยไอ้ที่มีงานทำอยู่แล้วก็ถูกกดราคาค่าแรงลงจ่ายไม่ถึง300 บาทด้วยปัญหาพวกนี้มันจะตกกับคนยากคนจนมากเพราะฉะนั้นในปี59เนี่ยดูเถอะครับการค้าฝืดเคืองแรงงานก็ไม่มีงานทำไอ้ที่มีอยู่ก็ไม่มี OT นี่คือค่าไอ้โอไทม์สิ่งที่เคยทำไม่มีการทำวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการทำคืนยังไม่พอยังถูกคิดค่าแรงไม่ถึง300 บาทอีกด้วยนี่คือสภาพการบริหารของคสช.ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี53อย่างที่ผมพูดไปนะครับเป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3อยากจะพูดก็คือเรื่องสถานการณ์การต่างประเทศคือประเทศไทยเมื่อทำการรัฐประหารแล้วเนี่ยก็ขาด
เครดิตขาดการยอมรับของนานาอารยประเทศเขาเพราะเราไม่ได้ปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นต่างประเทศเขาไม่ยอมรับประเทศที่ปกครองในลักษณะเผด็จการแล้วก็เป็นที่รู้ว่าหลังจากทำการรัฐประหารแล้วก็เรียกคนไปปรับทัศนคติประจำมีกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวใช้มาตรา44ใช้เลอะเทอะเปื้อนไปทุกอย่างหมดแล้วแถมยังได้มีกฎหมายมาตรา112อีกด้วยซึ่งก็ไม่เป็นธรรมในทั่วโลกก็ไม่เป็นกันอย่างนั้นนะครับเพราะเขามองว่าคนต้องเท่ากับคนนะดังนั้นสิทธิต่างๆของคนเนี่ยเขาต้องพิทักษ์ปกป้องไว้ดังนั้นสถานการณ์ในต่างประเทศขณะนี้เนี่ยมันลดเครดิตตัวเองประเทศไทยลดน้อยลงจะเห็นได้ชัดว่าแม้ว่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยไปประชุมที่สหประชาชาติได้ไปประชุมอาเซียนได้เมื่อ2วันก่อนที่ LA เนี่ยอเมริกาเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไปในนามตัวแทนประเทศไทยแต่ว่าเขาไม่ได้เชิญในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับเนื่องจากการเชิญเนี่ยมันมี2ระดับ2แบบ2แบบคือแบบที่1เนี่ยเขาเชิญในลักษณะที่ประเทศเป็นสมาชิกเช่นเราเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเราเป็นสมาชิกของอาเซียนนะถึงเวลาเขาประชุมใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเชิญหมดครับเขาเชิญในนามประเทศส่วนใครจะมาเขาไม่สนใจหรอกเขาก็ถือว่าต้องก็เข้ามาประชุมด้วยประยุทธ์ก็ตีขุมว่านี่ไงที่บอกว่าประเทศชั้นรัฐประหารแล้วประเทศอเมริกาทำไมรับรองชั้นล่ะเขาไม่ได้รับรองในฐานะเขาเชิญมาเป็นตัวแทนของรัฐบาลประยุทธ์นะครับแต่เขาเชิญในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติและเป็นสมาชิกอาเซียนนะให้เข้าใจไว้ด้วยแต่พอมาถึงเวลาประชุมกันนี่ครับปกติแล้วการประชุมทุกครั้งเนี่ยพวกระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะประชุมกันแค่ครึ่งวันเช้าเสร็จแล้วจากนั้นครึ่งหลังบ่ายเนี่ยเขาจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าที่จะเรียกว่าการประชุมตัวต่อตัวหรือ face to faceตัวต่อตัวระหว่างผู้นำประเทศทั้งสองฝ่ายแล้วก็นำเอาปัญหาที่อยากจะตกลงกันเป็นเรื่องสำคัญสำคัญในขณะนั้นไปคุยกันประเทศไทยสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ดีสมัยท่านนายกทักษิณก็ดีเนี่ยพอถึงเวลาประชุมสหประชาชาติประชุมอาเซียนเนี่ยพอประชุมช่วงเช้าเสร็จเนี่ยก็จะมีนัดหมายที่จะเข้าพบกับประธานาธิบดีอเมริกาประธานาธิบดีฝรั่งเศสประธานาธิบดีอังกฤษนายกรัฐมนตรีอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นนะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียอย่างเนี้ยแล้วก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนการตกลงต่างๆซึ่งมันยังคาราคาซังอยู่การที่ธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่เขาเรียกว่ามีการประชุมระดับจับเข่าคุยกันหรือ face to face เนี่ยนะมันเขาเรียกว่าทวิภาคีเนี่ยมันได้ผลดีเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการประชุมระดับผู้นำประเทศทั้งสองฝ่ายและถ้าผู้นำประเทศทั้งสองฝ่ายจับมือโอเคตกลงกันแล้วเนี่ยก็จะสั่งลูกน้องของตัวเองให้ดำเนินการทางลูกน้องก็ได้รับคำสั่งจากท็อปลงมาสู่ดาวทองบางข้างล่างงานมันก็เดินได้เร็วได้คล่องนะครับเหมือนน้ำเนี่ยไหลมาจากที่สูงลงที่ต่ำมันก็เร็วแต่ถ้าไม่มีการประชุมระดับผู้นำประเทศอย่างที่ประยุทธ์ไปเนี่ยนะไปในฐานะสมาชิกของประเทศนั้นๆประเทศไทยเนี่ยเขาจึงไม่เรียกประชุมระหว่างผู้นำในประเทศแบบทวิภาคีกลับตัวเลยนะฮะไม่มีฮะไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ภูมิชื่อเสียงและความสะดวกในการแก้ปัญหาของประเทศมันจึงไม่มีฮะโอกาสมันปิดไปเลยเมื่อมีการรัฐประหารก็จะเหลือประเทศที่คสช.หรือประยุทธ์ใช้ได้หรือว่าไปพึ่งพิงได้ก็คือประเทศจีนประเทศรัสเซียแล้วก็ประเทศเล็กๆหลายๆในแอฟริกาหรือในประเทศอเมริกาใต้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองที่เขายอมรับคุยด้วยแต่นอกนั้นแล้วประเทศใหญ่ๆเขาไม่คุยด้วยกับคุณหรอกครับนะไม่ว่าคุณจะมาประชุมที่อาเซียนเมื่อ2วันก่อนนี้คุณก็ไม่ได้ประชุมเฟสทูเฟสกับประธานาธิบดีอเมริกานะแต่ว่าเมื่อประชุมใหญ่เขาเชิญแน่แล้วถึงเวลาตอนค่ำเขาก็เลี้ยงสมาชิกอาเซียนประยุทธ์ก็ไปนั่นเองแต่ว่าหลังจากนั้นเวลาที่จะคุยกันตัวต่อตัวเนี่ยระหว่างผู้นำประเทศที่สำคัญเนี่ยกลับไม่มีโอกาสมันขาดหายไปนี่คือสถานการณ์เครดิตทางด้านการต่างประเทศของประเทศไทยซึ่งเมื่อมีการรัฐประหารทุกครั้งมันก็เจอปัญหานี้ทุกครั้งดังนั้นท่านจะเห็นได้ไหมว่าสมัยหลังมาเนี่ยประเทศต่างๆเขามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องส
ิทธิมนุษยชนเรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาพเรื่องการให้เกียรติกับความเสียงประชาชนเนี่ยเขาจะแอนตี้ประเทศเผด็จการดังนั้นเนี่ยประเทศพวกนี้จะถูกล้อมกรอบและที่สุดก็จะต้องคลายออกมาเป็นระบอบที่มีการเลือกตั้งประเทศไทยเคยรัฐประหารเมื่อปี49พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ถึงปีฮะ11เดือนกว่าต้องปล่อยฮะต้องให้มีการเลือกตั้งส่วนพลเอกสุริยุทธ์เองก็รู้ดีว่าไปไม่รอดแล้วนะเพราะว่ามันถูกปิดล้อมทางการต่างประเทศของนานาอารยประเทศเขาอย่างที่ผมกราบเรียนให้ทราบนี้นะครับนี่คือเหตุผลนะฮะแล้วแต่ว่าพลเอกประยุทธ์นี่หน้าด้านอยู่มาเกือบ2ปีนะคราวนี้บ้านเมืองก็เสียหายมากกว่าสมัยคุณสุริยุทธ์จุลานนท์เพราะฉะนั้นยังไงเสียวิกฤตในปี59เนี่ยคุณเจอแน่คุณไม่มีทางออกและเป็นคุณทางตันคุณกำลังจะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงกับวงจรของมหาอำนาจคือคุณเอาตัวเข้าไปเป็นลูกน้องของจีนจนกระทั่งจีนมันรู้ไตนะฮะเวลาทำเรื่องรถไฟฟ้าอะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นราคาค่าของค่าก่อสร้างในขณะเดียวกันก็ไม่มีอำนาจต่อรองกับจีนนะในขณะที่จีนเองเนี่ยก่อนที่คุณจะไปพึ่งพิงเนี่ยการค้าของจีนกับไทยคุณไปดูสิไทยขาดดุลการค้าจีนนะแล้วมันจะไปหวังพึ่งได้ยังไงก็ยิ่งไปหวังพึ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งขาดทุนดุลมากขึ้นเท่านั้นสิเรื่องนี้เนี่ยมันต่อให้เปลี่ยนจะเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจนะรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจสมัยก่อนนี้ครั้งแรกปีแรกก็หม่อมอุ๋ยแล้วมาปีที่สองมานี่ก็สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ต่อให้คุณเอาเทวดามาทำฝ่ายการเศรษฐกิจได้เป็นตัวอีกครั้งเนี่ยมันก็แก้ไม่ตกครับเพราะเหตุที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนี่แหละที่ยาวเนี่ยก็เพื่อเห็นว่าต่างชาติเขาไม่รับแล้วเขาไม่รับเพราะอะไรนะการค้าการลงทุนซึ่งเป็นบริษัทมหาชนข้ามชาติเป็นสากลเขามีระบบการบริหารความเสี่ยงเขามีการชี้ว่าหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นสูงขึ้นต่ำยังไงเนี่ยมันไม่อยู่ที่รัฐบาลไหนสั่งได้เมื่อมันเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ยหุ้นในประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศใดกับการมันก็ตกการท่องเที่ยวก็เหมือนกันถึงต่อให้คุณซื้อเบี้ยประกันชีวิตเขาไว้แล้วแต่ถ้าคุณเข้ามาในประเทศที่ประกาศเป็นเผด็จศึกเป็นเผด็จการอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณเกิดมีอุบัติเหตุเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณคุณจะว่าอย่างไรประเทศพวกนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่มานะมันเป็นกลไกของโลกที่เขาเรียกว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์คือโลกมันก้าวหน้าไปถึงระบอบประชาธิปไตยโลกมันก้าวหน้าไปถึงการรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีสิทธิมนุษยชนเขารับรองเรื่องความยุติธรรมที่ต้องเสมอภาพเท่าเทียมกันนะแต่วันนี้ความยุติธรรมเราเป็น2มาตรฐานฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดหมดอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ไม่ผิดเดินลอยนวลตลอดอย่างเงี้ยทั่วโลกเขารู้หมดนะครับเขาไม่ใช่เขาไม่รู้เพราะโลกยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันถึงกันภายในระยะเวลาเรียกว่าเวลาเรียลไทม์คือเวลาปัจจุบันเหมือนอย่างวันนี้ผมพูดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มของผมเนี่ยทางอาจารย์หวานถ่ายทอดสดที่ประเทศไทยผ่านไปเนี่ยก็เป็นเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงของวันอาทิตย์ขณะที่ผมวันเสาร์เนี่ยแต่ขณะที่ผมพูดเนี่ยไม่ถึงนาที2นาทีเสียงผมก็ไปออกที่เมืองไทยแล้วนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยคุณปิดฟ้าไม่มิดครับแต่วันนี้คสช.เนี่ยคุณนึกว่าคุณปิดฟ้ามิดโดยคุณใช้วิธีการเอามือปิดตาคุณแล้วบอกคุณปิดฟ้ามิดมันไม่ใช่คุณปิดไม่ได้หรอกนะช้างตายทั้งตัวเอาบัวไปปิดเนี่ยมันไม่มิดหรอกครับนั้นวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมพูดยาวแล้ววิกฤตในเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยนะความเชื่อมั่นความเชื่อถือเนี่ยไม่มีเลยศูนย์เพราะความที่มาจากการทำรัฐประหารข้อที่4ซึ่งผมจะพูดในวันนี้เนี่ยนะก็คือวิกฤตที่คสช.โดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะทะเลาะกับสื่อนะระบบโลกขนาดนี้เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์โลกยุคข้อมูลข่าวสารประชาชนต้องการเสพบริโภคข้อมูลข่าวสารพอๆกับการบริโภคอาหารเพราะนั้นทุกคนจะต้องอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุดูทีวีแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่พึ่งสื่อกระแสหลักแบบนี้แต่ก็มาใช้ไลน์ใช้ Facebook ใช้ Skype ใช้อะไรกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่สื่อสารกันโดยตรงในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเขาสมาชิกของเขานั้นโลกมันก้าวหน้าไปถึงโลกยุคข้อมูลข่าวสารแบบนี้อันนี้ภาพของพลเอกประยุทธ์ที่เมื่อไปมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยฉุนเฉียวกับนักข่าวตะคอกนักข่าวชี้หน้านักข่าวเอากล้วยโยนใส่หัวนักข่าว
เอามือจับลูกหัวนักข่าวลูกคางนักข่าวมันก็ลูกหัวหมาที่บ้านแกนะแล้วก็พอพูดไม่ดีก็ขู่จะทุ่มโพเดียมใส่เดี๋ยววันนี้คณะข่าวถามอะไรมานี่แกตะคอกแล้วแกบอกให้ตอบคำถามของแกแล้ววันนี้แกถึงขนาดประกาศว่าให้ถามได้ไม่เกิน4คำถามจากนั้นฉันไม่ตอบกับแกซึ่งมันไม่เคยมีนะครับนายกรัฐมนตรีทั้งหมดมาเนี่ย29คนเนี่ยเขาไม่เคยทำก็เพิ่งมีพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำแบบนี้ก็คือคุณประกาศสงครามกับตัวแทนสื่อแล้วนะข้อที่หนึ่งสองสื่อโลกาภิวัตน์คือสื่อทั่วโลกเนี่ยครับเขาก็ไม่รับนับถือระบอบเผด็จการของคุณดังนั้นเนี่ยคุณก็เท่ากับชัตดาวน์เลยคือคุณหลังจากที่คุณประกาศชัตดาวน์แบงคอกแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณกลายเป็นกลาแลนด์คือเอากลาครอบไว้ในประเทศไทยเท่านั้นแต่คุณไม่สามารถจะเปิดกลาออกไปสู่โลกสากลได้นะฮะเพราะฉะนั้นวิกฤตของคุณขณะนี้คือคุณเนี่ยกลายเป็นกลบเกิดอยู่ในกลาจ้อยนะไม่ได้เห็นโลกข้างนอกเลยนะหรือต่อให้เขาอยากจะเห็นกันก็ไปครอบเอาไว้ระบบการสื่อสารประเทศไทยมีอย่างที่ไหนใช้เงินอีก 20,000 ล้านทำระบบซิงเกิลเกตเวย์คือเข้าออกประตูเดียวจะบ้าเหรอคุณไปดูสิมหาลัยก็ดีวิทยาลัยไหนก็ดีเนี่ยเขามีประตู2ประตู3กันทั้งนั้นน่ะนะทำเนียบรัฐบาลก็มีตั้ง 5-6 ประตูน่ะนะมีอย่างที่ไหนอย่างประเทศไทยมีไม่รู้เกิน100ประตูในทางออกไปติดต่อกับต่างประเทศต่างๆนะอยู่ๆระบบการสื่อสารบอกให้มารวมศูนย์ที่ซิงเกิลเกตเวย์อย่างเงี้ยแล้วใช้เงิน 20,000 ล้านเพื่อดึงเอามารวมกันเพื่อที่จะต้องการที่จะไปคัดกรองหรือไปสืบความลับหรือไปดึงเอาไอ้คำพูดต่างๆหรืออะไรต่างๆของบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขาคุยกันข้อตกลงต่างๆเขาจะลับได้ไงมันก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ระบบการสื่อสารที่ไม่เป็นสากลแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับและยังแถมถูกล้วงความลับได้อีกเนี่ยต่างชาติที่เขามาลงทุนเนี่ยเขาก็ไม่มาลงทุนที่คุณสิครับเพราะว่าเขากลัวความลับของบริษัทเขาจะรั่วไหลไปจากการที่เขาติดต่อกับคนของเขาในประเทศไทยดังนั้นข้อมูลต่างๆของบริษัทเขาก็จะถูกดึงถูกแฮกเข้ามานะซึ่งคุณใช้ระบบนี้นะซึ่งประเทศต่างๆที่เขารู้เนี่ยเขาก็ไม่เล่นกับคุณดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยเขาไม่มาลงทุนในประเทศไทยเพราะคุณสร้างระบบการสื่อสารแบบซิงเกิลเกตเวย์นะดังนั้นวิกฤตในปี59เนี่ยอย่างหนักมากอีกก็คือวิกฤตทางด้านการสื่อสารแล้ววันนี้โลกมันโลกยุคโลกาภิวัตน์โลกยุคข้อมูลข่าวสารโลกยุคknowledge base คือโลกยุคการศึกษาและการศึกษานั้นเขาถึงกันหมดยกตัวอย่างดีวันนี้นะฮะผมเนี่ยนะมาอยู่ที่อเมริกาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ทำกับข้าวไทยเป็นสักเท่าไหร่บางทีก็ไม่ได้แต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้ทำแต่ตอนเป็นเด็กก็เคยทำกับข้าวแหละแต่ว่ากับพอมาเข้ามหาลัยมาแล้วจนกระทั่งถึงเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้ทำเองนะมีคนทำให้อะไรให้แต่วันนี้มาอยู่ที่นี่ผมต้องทำกับข้าวเองเนี่ยผมทำไงรู้ไหมผมก็ไปเปิด Google ดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไป YouTube ก็มีนะแล้วเขาก็มีไอ้เรื่องอาหารการกินของไทยเนี่ยของครัวลุงต๋อยมั่งใครต่อใครมั่งเยอะแยะไปหมดผมอยากจะกินแกงต้มส้มปลากระบอกผมอยากจะกินแกงเผ็ดแกงป่าผมก็เปิดหมดทุกหน่อมงหน่อไม้ของผมเนี่ยผมก็เปิดเสร็จเรียบร้อยผมก็ทำตามนั้นผมก็กินอาหารตามนั้นแล้วผมก็มีอาหารอาเซียนเนี่ยเอเชียเนี่ยอาหารไทยเนี่ยอยู่ในประเทศอเมริกาอยู่เพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมันไปถึงขั้นนั้นแล้วผมอยากจะดูทีวีในเมืองไทยเนี่ยจะดูไปย้อนหลัง10ปีผมก็ยังดูได้ข่าวต่างๆก็ดูได้หมดนะมันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งคุณปิดไม่ได้แล้วก็เป็นยุคของ knowledge base แล้วคุณเองก็มาปรับหลักสูตรการศึกษาให้เข้ากับอำนาจนิยมให้เข้ากับระบบเก่าของคุณแล้วโดยไม่ยอม globalize เป็นสู่ข้างหน้าแล้วไม่ได้สร้างคนให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเพราะวิกฤตการสื่อสารวิกฤตทางเรื่ององค์ความรู้นะฮะต่างๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอากลาครอบไว้เพราะฉะนั้นยิ่งครอบ2ปี3ปีเนี่ยประเทศอื่นเขาเจริญไปเท่าไหร่ประเทศของคุณก็ตามไม่ทันแล้วก็จะล้าหลังไปเรื่อยๆวันนี้ GDP คุณสู้ลาวไม่ได้สู้กัมพูชาไม่ได้สู้เวียดนามไม่ได้อยู่แล้วแล้ววันนี้ยังไงๆคุณต้องยอมรับว่าเวียดนามเขาแซงคุณไปหมดทุกอย่างแล้วทุกด้านทุกประตูแล้วครับบอกให้รู้ด้วยนะแล้วระวังกัมพูชากับลาวเนี่ยเขากำลังจะไล่ชิดหูคุณมาแล้วรวมทั้งพม่าด้วยถ้าพม่าเปิดประเทศเป็นประชาธิปไตยอีกไม่เกิน5ปีแล้วคุณยังเป็นระบบเผด็จการนี่อีก5ปีนะผมบอกได้เลยว่าพม่าแซงคุณครับเพราะทรัพยากรเขามากกว่าเรานะทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นวิกฤตด้าน
เกี่ยวกับการสื่อสารซึ่งคุณก็ลบกับใครไม่ลบลบกับนักข่าวนะลบด้านการสื่อสารแล้วผมก็ให้รู้แล้วว่าแล้วทหารเขาทำไงรู้ไหมตามวิชาทหารเขาก็ใช้ระบบโฆษณาชวนเชื่อหรือต่อต้านข่าวข่าวกรอง IO นะแล้วเขาก็กระหน่ำลงไปในวิทยุทีวีคืนความสุขให้ประเทศไทยคนโน้นก็พูดยกย่องทุกอย่างหมดเลยนะแต่คนไทยที่เขาฟังอยู่เขาจะอาเจียนนะฮะแล้วเขาก็ปิดทีวีหนีคุณแล้ววันนี้เขาก็ไปดูโลกโซเชียลมีเดียทั้งหมดแล้วเขาไม่มาหันมาดู3-5ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9 11อย่างที่คุณทำเขาไม่ได้ดูสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลีนิวอะไรต่ออะไรบ้าๆบอที่เขาไม่ทำแล้วนะเขาไปเปิดดูทั่วสากลทั่วโลกได้ด้วยนะครับแล้วก็สื่อของไทยที่ออกมาผลิตออกมาใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปผ่านสื่อกระแสหลักเขาผลิตขึ้นมาแล้วก็มีคนสนใจเหมือนอย่างเนี้ยของอาจารย์หวานเนี่ยที่ออกมารายการประชาธิปไตยของคนไทยต่อสู้เพื่อเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ออกมาแล้วคนก็เข้าฟังคุณเป็นแสนเป็นล้านคนแล้วคุณก็จะทำซิงเกิลเกตเวย์แล้วก็จะมาปิดกั้นมันปิดไม่มิดหรอกครับคุณกำลังจะเอามือปิดฟ้านะพ่อคุณเลยนะคสช.นี่คือวิกฤตด้านการสื่อสารองค์ความรู้ต่างๆนะฮะแล้วโลกเนี่ยเขาจะก้าวไกลแล้วกำลังจะทิ้งคุณไปนะแต่คุณก็จะใช้วิธีการ IO คนไม่กี่คนหรอกครับที่เขาจะหลงเชื่อคุณแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่เชื่อคุณแล้วนะครับแล้วคุณยังจะทำระบบซิงเกิลเกตเวย์อีกด้วยเนี่ยมันทำให้ประเทศด้อยพัฒนาไปมากขึ้นมากขึ้นอย่างเช่นนี้ที่เรียกว่าน่าสงสารมากนะครับประเทศไทยเวลานี้นะข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือวิกฤตทางด้านความศรัทธาด้านการศึกษาและปัญญาชนรวมถึงวิกฤตเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์วิกฤตเรื่องที่เรียกว่าการยอมรับเรื่องการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชาติบ้านเมืองเป็นเสาหลักของการปรึกษาพัฒนาบ้านเมืองปัญญาชนหรือคณาจารย์อาจารย์นักศึกษาก็ดีเนี่ยถ้าเขาซื่อสัตย์ต่อวิชาการต่างๆเขาไม่ไปเลียคสช.เนี่ยเขาไม่ไปพูดแบบดำเป็นขาวขาวเป็นดำที่เรียกว่ายุคกาขาวเนี่ยนะเขาก็ต่อสู้มานะครับแล้วเขาก็ชี้ผิดชี้ถูกมาโดยตลอดแล้วคุณก็ไปเป็นศัตรูกับเขานะการที่คุณเป็นศัตรูกับปัญญาชนเนี่ยชี้ให้เห็นชัดเลยจากการที่ตอนแรกเลยอ่ะคุณประกาศกปปส.ชัตดาวน์แบงคอกวันที่9พฤศจิกายน2556ก็มีคณาจารย์คณบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาหมดมหาวิทยาลัยภาครัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆรังสิตของดร.อาทิตย์อุไรรัตน์มหาวิทยาลัยหอการค้ามหาวิทยาลัยไงก็ต่างก็เกณฑ์นักศึกษาคณาจารย์ออกมาขับไล่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเพราะพวกคุณเป็นอวิชชาไปแล้วคือคุณเป็นนักวิชาการที่ขายตัวนักวิชาการที่ไม่ยอมเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และระบอบประชาธิปไตยแต่ไปสนับสนุนให้การมีการปกครองในระบอบเผด็จการนั่นคือบอกว่าให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะแต่ฝ่ายประชาธิปไตยเขาบอกว่าจากปฏิรูปก็เลือกตั้งก่อนแล้วก็ได้คนที่เป็นตัวแทนของประชาชนก็มาปฏิรูปบ้านเมืองต่อไปแต่นี่คุณบอกว่าฉันใช้อำนาจเผด็จการปฏิรูปให้เสร็จทำเขียนกฎหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมาให้เลือกตั้งปรากฏว่าคุณเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเนี่ยเขียนออกมาแล้วเป็นฉบับอุจจาระคือคุณเขียนมาเพื่อสืบทอดอำนาจของคุณอำนาจต่างๆต้องอยู่ที่คุณหมดเลยแค่การเลือกตั้งเป็นเพียงแค่พิธีการอย่างหนึ่งที่ไว้หลอกลวงชาวบ้านเขาหลอกลวงชาวโลกเขามันไม่ใช่ฮะยังไงก็หลอกไม่ได้ยังไงก็หลอกไม่สำเร็จเพราะนั้นวันนี้หลังจากที่นักวิชาการเข้าข้างกปปส.แล้วก็บอกช่วยลุงกำนันสุเทพเนี่ยนะมา2ปีเศรษฐกิจตกต่ำอะไรต่ออะไรเสียหายย่อยยับไปหมดเนี่ยเริ่มรู้ตัวครับเริ่มถอยห่างออกจากกปปส.นะแม้กระทั่งว่าวันนี้ถ้าคุณจะเอานิสิตนักศึกษาออกไปเดินขบวนปิดกรุงเทพอีกคุณก็ทำไม่ได้แล้วนะแล้วก็คุณก็ไม่ทำเลยเพราะว่าวันนี้มันเป็นพวกเดียวกับคุณแต่ในขณะเดียวกันนั้นนะมาถึงปีนี้เราจะเห็นได้ว่าภาพสะท้อนของวิกฤตทางประชาชนเนี่ยเห็นได้จากงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ปีนี้เป็นปีที่71แล้วก็มีปีที่แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันนั่นก็คือว่าทหารเข้าไปปิดกั้นแล้วก็ทำต่างๆเนี่ยที่น่าเกลียดมากกับกระบวนพาเลทของนักศึกษาธรรมศาสตร์โดยเฉพาะธรรมศาสตร์นะฮะนะปีแล้วก็ทำปีนี้ก็นั่นปีแล้วทำแต่ถูกเด็กหลอกไปแต่ปีนี้ก็กลัวเด็กหลอกก็ไปกดขันมากแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเด็กเขามีปัญญาชนเขาสามารถเล็ดรอดออกไปได้แล้วเขาก็ทำพาเลทล้อการเมืองได้ทำแปลกสอนล้อการเมืองไ
ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าผมก็เรียนธรรมศาสตร์ปริญญาตรีเป็นปริญญาโทผมเรียนจุฬาก็อยู่ทั้งธรรมศาสตร์ทั้งจุฬางานฟุตบอลประเพณีเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมาถึงปีที่71แล้วนะปีนี้นะแล้วก็ไฮไลท์ของงานประเพณีฟุตบอลประเพณีเนี่ยคือไฮไลท์เรื่องขบวนพาเหรดล้อการเมืองขบวนพาเหรดเนี่ยมหาลัยนึงมี6ถึง10ขบวนด้วยซ้ำไปนะ2มหาลัยก็มีเกือบ20ขบวนนั่นแหละแต่ว่าขบวนที่เป็นไฮไลท์สุดคือขบวนล้อการเมืองครับมันก็มีมาอย่างนี้ตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษาแล้วนะแล้วก็เป็นกรรมการเชียร์เนี่ยก็ทำกันมาตลอดทำไมผู้ปกครองประเทศเก่ารุ่นเก่าเนี่ยแม้กระทั่งสมัยเผด็จการถนอมประพาสก็ตามทีสมัยนั้นผมเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยอยู่สมัยเผด็จการถนอมประพาสปี06ถึง2511เนี่ยนะฮะก็อยู่ในยุคถนอมประพาสครองเมืองเท่านั้นนะสมัยยุคสลิดด้วยซ้ำไปก่อนยุคสลิดตายแล้วก็มาจนกระทั่งถึงถนอมประพาสเนี่ยแต่เขาก็ยอมให้ฟุตบอลประเพณีมีขบวนพาเหรดล้อการเมืองเพราะเขายอมเคารพว่านักศึกษานิสิตนั้นน่ะคืออนาคตของชาติแล้วก็อยู่ในวัยอายุประมาณ17ถึง22ปีในระดับปริญญาตรีแล้วอาจจะมีปริญญาโทก็จนถึงอายุ26 30ปีนะคนพวกนี้กำลังจะรับไม้ผัดต่อจากคนรุ่นแก่ๆเก่าๆ เพื่อจะบริหารประเทศต่อไปดังนั้นเนี่ยวิกฤตดังนั้นเขาจึงยอมรับในหลักการสากลทั่วไปว่ายอมให้นักศึกษาเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนักศึกษาเขาก็มาคิดของเขาเป็นภาพเหมือนกับกระจกสะท้อนเงาล้อผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองล้อเพื่อให้เห็นถึงว่าสิ่งที่คุณทำมันในรอบปีแต่ละปีเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างที่มันไม่เข้าท่ามันมีอะไรที่เอาออกมาแล้วมันเป็นเรื่องโจ๊กเป็นเรื่องตลกเนี่ยเขาก็ล้อออกมาเพื่อให้คุณเนี่ยสำนึกแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปทำให้มันดีขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็ล้อคนรุ่นพี่รุ่นลุงรุ่นตาเนี่ยไอ้คนรุ่นพี่รุ่นตุงลุงรุ่นตาอายุเกิน60แล้วยังจะมาโกรธเด็กล้ออยู่อายุ20ได้ยังไงอ่ะนะอย่างคสช.เนี่ยทั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยอายุก็เกินรุ่น60กว่าทั้งนั้นนะและเด็กที่มันมาล้ออายุ17เนี่ยนะแล้วคุณไปเอาอะไรกับเด็กอ่ะนะแต่คุณก็ยังทำอย่างน่าเกลียดอย่างยกตัวอย่างนะว่าปีเนี้ยเขาทำการ์ตูนเขารูปล้อเนี่ยเขาล้อมาว่าเอาเหตุการณ์6ตุลา19มาจ่ายมาใส่คือทำเป็นรูปปืนแล้วก็มีการแขวนคอคนตายมีเลือดด้วยเป็นใส่เป็นเหมือนกับตุ๊กตาผีสีขาวแขวนอยู่กับปากบอกปืนแล้วก็มีรูปนายมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยถือพานรัฐนูนทุ่มลงมาเขาไปล้อเหตุการณ์เมื่อ6ตุลา19สมัยที่มีการปิดล้อมธรรมศาสตร์ฆ่านักศึกษาแล้วก็มีการจับนักศึกษาแขวนคอที่สนามหลวงนะและก็มีการเอาเก้าอี้ทุ่มตีศพนักศึกษาที่แขวนอยู่ที่ต้นมะขามสนามหลวงเป็นภาพอุจจารน่าเกลียดที่สุดแล้วจนวันนี้ก็ยังหาจับคนตีไม่ได้นะไม่มีความผิดเพราะไอ้เรื่องการฆ่าคนไม่มีความผิดเนี่ยนะมันเหตุการณ์ตั้งแต่6ตุลา14ตุลาพฤษภาธมินเมื่อปี53จนกระทั่งถึงเมษาเลือดปี52แล้วก็53ที่ฆ่ากันตาย100ศพเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยครับจับไม่ได้หรอกครับไม่มีคนผิดหรอกครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปตราบเท่าที่การปกครองที่เป็นระบอบเผด็จการของบ้านเมืองเรายังเป็นอย่างนี้อยู่คราวนี้ผมย้อนกลับมาฟุตบอลเพณีเขาก็ล้อการเมืองนะชี้เห็นว่าการที่คุณเนี่ยทำรัฐบาลปกครองเนี่ยมันเหมือนยุคเข้าไปสู่ยุคมืดสมัย6ตุลา19ทหารไปให้เขาเลื่อยไอ้ปากกระบอกปืนออกนะที่เขาทำเป็นรูปแขวนคอฐานต้นไม้ที่สนามหลวงเนี่ยอ้างว่าไงอ้างบอกว่าปืนเนี่ยมันดูหวาดเสียวในงานฟุตบอลเพลย์นี้ไม่เหมาะสมกับบรรยากาศคุณอ้างบ้าๆบอๆอย่างนี้ได้ไงทหารนะไม่อายเหรอนักศึกษาก็ย้อนกลับเอาแล้ววันเด็กอ่ะที่วันเด็กนะเด็กกับผมอีกนะเด็กเยาวชนนะทหารยังเอาปืนกลมาตั้งเอารถถังมาตั้งเอาเครื่องบินมาเอาปืนใหญ่มาตั้งแล้วให้เด็กเล่นเด็กดูอ่ะมันไม่อุจจารกว่าเหรอมันหวาดไม่หวาดเสียวกว่าแล้วไอ้นี่ของจริงด้วยซ้ําไอ้นี่แค่เป็นไม้ทําเป็นรูปปืนล้อการเมืองเท่านั้นคุณจะเป็นจะตายไปให้เขาเลื่อยออกภาพเหล่านี้ครับมันทำให้มีความแตกแยกระหว่างทหารกับประชาชนแล้วยังไม่พอคุณเอาไอ้เนนทหารอาจจะเป็นนักเรียนในร้อยจปรด้วยซ้ำไปเพราะมันตัดผมเกรียนหมดเลย
นะแล้วก็ใส่เสื้อธรรมศาสตร์เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มของธรรมศาสตร์คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นใครไอ้การแต่งตัวของคุณมันก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นทหารแล้วมันจะไปซ่อนมิตรได้ยังไงล่ะพ่อคุณเอ้ยนะเขาก็ถ่ายรูปออกมาแล้วโลกยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยนะมันฟ้องด้วยภาพฟ้องด้วยเสียงครับคุณไม่มีสิทธิ์จะเถียงเขาหรอกนะเห็นก็ชัดเจนว่าคุณเป็นทหารแล้วคุณปลอมตัวมามันไม่อายหรือทำวิธีแบบนี้นะทั้งหมดเนี่ยครับคุณกำลังเป็นศัตรูแน่กับคนชั้นปัญญาชนและคนที่จะเป็นอนาคตของชาติในอนาคตต่อไปนะจากการที่คุณปิดกั้นไม่ให้เด็กนักศึกษาเขาได้แสดงกิจกรรมของเขาในวันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ปีที่71แล้วก็ปีที่70คุณก็ทำแบบนี้แล้วคุณก็ทำปีนี้อีกผมท้าได้เลยว่าปีหน้านะถ้าคุณยังอยู่อีกนะเขาจะล้อคุณมากกว่านี้อีกเพราะคุณจะทำสิ่งที่ผิดๆให้เขาล้อได้มากกว่านี้นะเพราะนั้นคุณไม่อยากให้เขาล้อคุณก็ทำสิ่งที่มันถูกๆสิครับนะต้องคิดกลับกันแบบนั้นทั้งหมดที่ผมพูดยาวมาเป็นเวลาชั่วโมงเต็มๆเนี่ยนะก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าบ้านเมืองไทยเนี่ยมันกำลังมีสถานการณ์ที่จะเป็นวิกฤตของบ้านเมืองเนี่ยอยู่อีกหลายประเด็นนะที่ผมไม่ได้เอาจับมาแต่นี่ผมจับเอามาวางให้เห็นแค่5ประเด็นสำคัญสำคัญแค่นี้ก็กระอักเป็นเลือดอยู่แล้วล่ะครับนะสำหรับบ้านเมืองไทยน่าสงสารครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันไม่แก้ไขแล้วคสช.ยังบริหารประเทศอย่างนี้ต่อไปอีกเนี่ยปี60เนี่ยมันก็จะมีปัญหามากขึ้นกว่านี้อีกเป็นทวีคูณนะก็พูดได้คำเดียวครับว่าสงสารประเทศไทยนะครับสงสารประเทศไทยและสงสารคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสงสารคนที่ด้อยโอกาสของคนไทยทั้งหมดรวมทั้งเกษตรกรชาวนาชาวไร่วันนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำคนที่เป็นเกษตรกรเมื่อราคาผลผลทางการเกษตรตกต่ำเขาก็แทบผูกคอตายวันนี้เขาเคยดาวรถแท็กซี่ไอ้รถอีแตนโดยดาวรถกระบะนะเข้าผ่อนบ้านเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกลิฟต์ต้องส่งคืนหมดแล้วนะบางคนถึงขนาดไปผูกคอตายก็มีเนี่ยเป็นเพราะระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นสากลที่ทั่วโลกเขายอมรับได้ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันแคบมันตีบตันไปหมดเปรียบเสมือนว่าคุณเอากะลาไปครอบประเทศไทยไว้แล้วคนไทยในนั้นก็อึดอัดหายใจไม่ออกครับและสักวันหนึ่งมันจะระเบิดและเมื่อมันระเบิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสงครามกลางเมืองในที่สุดผมพูดเนี่ยไม่ใช่พูดยุให้เกิดสงครามเพราะผมไม่ต้องการให้เกิดแต่เมื่อคุณกดดันมามากๆไม่มีทางอื่นเขาก็จะต้องเกิดครับนะยิ่งถ้าคุณจะอยู่ต่อไปอีก2ปี3ปีเนี่ยรับรองครับเกิดแน่แต่ถ้าหากว่าคุณปล่อยซะและให้มีการเลือกตั้งอย่างโดยสุดยุติธรรมมันก็ยังพอได้นะแต่วันนี้เนี่ยหลายกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยต้องการประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่เอาแล้วนะไอ้เลือกตั้งจอมปลอมอย่างที่คุณจะทำกันอยู่เนี่ยแม้กระทั่งในรัฐมนตรีที่จะเกิดใหม่นี่ก็ตามนะที่จะร่างอยู่เนี่ยนะเขาก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีฉบับที่อุจจารที่สุดแล้วเขาก็ไม่รับคุณอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะแก้ไขคือต้องแก้ไขคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนนั้นตัดสินอนาคตของประชาชนเองและเป็นการตัดสินโดยใช้ระบบเสียงข้างมากนะครับซึ่งผมก็พูดอยู่เสมอที่เรียกว่า rule of majority และเมื่อมันเป็นเสียงข้างมากแล้วได้มาซึ่งอำนาจรัฐจากความชอบธรรมจากการที่ประชาชนเขาเลือกให้เข้ามาบริหารประเทศแล้วมันก็จะมาสร้างกฎเกณฑ์กติกาบ้านเมืองขึ้นแล้วก็บ้านเมืองก็มีขื่อมีแปรและให้ทุกคนเคารพ rule of lawซึ่งวันนี้คุณปฏิวัติรัฐประหารมาประยุทธ์แล้วคุณมาประกูประกาศโคมโครมอย่างหน้านั้นได้ว่าให้คนเคารพกฎของคุณกฎของคุณมันกฎโจรมันไม่ใช่กฎที่มาจากประชาชนนะคุณทำเป็นพูดเหมือนกับไม่รู้แต่ความจริงเนี่ยคุณรู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ครับนะผมก็เลยต้องขอพูดอย่างเงี้ยนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับเรื่องชี้ผิดชี้ถูกให้ท่านเห็นแล้วก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราทุกคนที่ฟังเนี่ยฝ่ายรักประชาธิปไตยเนี่ยก็กระเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยว่าเราจะเจอปัญหายังไงต่อไปในปี59นะครับสำคัญที่สุดคือทางออกของเราคือต้องร่วมมือกันแล้วก็โค่นล้มเผด็จการให้สำเร็จให้ได้ครับด้วยวิธีการต่างๆที่เราจะทำกันได้นะครับวันนี้ผมขอยุติรายการที่พูดไว้เพียงเท่านี้ต้องกราบขอบคุณทางอาจารย์หวานครับแล้วคณะที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยรวมทั้งท่านผู้ฟังผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยว่าท่านได้ฟังพวกผมแล้วหลายๆคนครับบอกว่าเมื่อใดจะชนะผมบอกได้เลยครับว่า
วันนี้เนี่ยนะเราต้องพูดกันมาเยอะแยะเนี่ยก็เพื่อต้องการให้ทำให้คนฟังเนี่ยได้ตาสว่างแล้วก็คนที่ฟังแล้วก็จะต้องส่งข้อมูลข่าวสารไปให้คนอื่นที่ยังนอนหลับอยู่ไม่ฟังเนี่ยให้ตื่นรู้ขึ้นมานะครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าการตื่นรู้ของพี่น้องประชาชนนะตื่นขึ้นมามากแล้วแต่ยังตื่นขึ้นมาไม่หมดนะฮะนะยังไม่หมดครับยังมีอีกส่วนนึงซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่น้อยเชียวที่นอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นกันอยู่นั้นเราจึงมีหน้าที่ในการที่จะพูดเพรียกพร่ำเพื่อที่จะให้พวกนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ตาสว่างถ้าเมื่อไรที่ตื่นขึ้นมาหมดตาสว่างเห็นสัจจะความจริงแล้วไม่ใช่ไปตื่นขึ้นมาแล้วไปหลงลมฟังไอ้เสียงโฆษณาสุดชวนเชื่ออย่างนั้นมันก็ช่วยไม่ได้นะครับคุณก็ตกต่ำไปตลอดไปนั้นก็เราต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องวิเคราะห์ชั่งน้ำหนักแล้วก็ฟังเหตุฟังผลที่ผมพูดมาทั้งหมดผมไม่ต้องการให้คุณเชื่อผมนะแต่ว่าผมพูดแล้วคุณก็ต้องลองเอาไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงครับโลกเนี้ยมันจะต้องโลกยุคข้อมูลข่าวสารโลกยุคของการศึกษาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ตกผลึกมาเป็นความเชื่อของคุณเหมือนหลักพระพุทธเจ้าบอกไว้นะครับพระในท่านเทศแล้วสอนแล้วพระเจ้าสอนแล้วเนี่ยก็อย่าไปเชื่อนะให้เอากลับไปกันกรองดูอีกทีนึงแล้วใช้ตัววิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์ผิดดีกว่าวิเคราะห์ถูกกันต่อไปนะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เพื่อให้ท่านเอากลับไปคิดวิเคราะห์แล้วถ้าหากว่าท่านวิเคราะห์ได้ตาสว่างเราจะมีคนที่ร่วมมือกันกับเรามากขึ้นมากขึ้นและที่สุดวันนึงเราก็จะนำไปสู่ชัยชนะที่ให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับและประชาธิปไตยก็จะเจริญขึ้นเผด็จการก็จะพินาศไปขอบคุณมากครับค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณจารุพงษ์มากเลยนะคะทำให้นึกถึงชื่อบทความของนักสิทธิมนุษยชนที่เพิ่งออกมาสะท้อนนะคะสภาพในประเทศไทยเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะท่านบอกว่า Thailand once a heaven now not anymore นะค่ะไทยประเทศไทยนะฮะครั้งหนึ่งเคยเป็นสวรรค์ของนักสิทธิมนุษยชนสื่อต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะคะรัฐบาลจะไม่ต่ออายุให้กับพวกนักข่าวต่างประเทศแล้วนี่นั่นนะฮะนะคะแล้วก็หลายๆองค์กรสิทธินะฮะทำงานอะไรไม่ได้เลยนะฮะองค์กรผู้ลี้ภัยนี่อึ้งไม่รู้จะทำต่อยังไงนะคะทั้งที่เคยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางใช่ไหมฮะองค์กรที่มันไร้นะครับเขามาประชุมที่สหประชาชาติผมไปเจอเขานี่นะเขาบ่นมากเลยนะเขาถูกขู่นะองค์กรสิทธิ์ที่ไปทำงานในเมืองไทยเนี่ยนะ Human Rights เนี่ยเขาก็อยู่กันแค่ 4-5 คนเช่าบ้านอยู่เนี่ยเช่าออฟฟิศจนมางานอยู่เนี่ยเขาถูกขู่ครับแล้วจะถูกไม่ต่อใบวีซ่าเข้าประเทศด้วยน่าเกลียดมากนะนะเพราะฉะนั้นเขาบางทีเขาก็พูดตรงๆพวกนี้นะไม่กล้าอยู่เมืองไทยทั้งหมดนะปีนึงเขาอยู่เมืองไทยแค่3เดือนนั่นนะแล้วเขาไปอยู่ฟิลิปปินส์นะศูนย์กลางเขาอยู่ที่นั่นออฟฟิศใหญ่เขาอยู่ที่นั่นนี่คือความจริงนะความจริงที่เราคุยกับเขาครับเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องเลยนั่นแหละสะท้อนภาพสะท้อนของพวกที่เขาทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้วเขาเจอปัญหานี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจารุพงษ์เครืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยมากๆเลยนะคะแล้วพบกันในวันอาทิตย์หน้านะคะครับขอบคุณครับอาจารย์หวานครับขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องคะนะฮะก็คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะฮะท่านก็พยายามจะประมวลภาพนะฮะวิกฤตเมืองไทยนะคะให้เห็นใน5ประเด็นหลักนะคะในช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงนี่แหละค่ะนะคะโอ้เราก็อย่างน้อยๆก็เรียกว่ามันเป็นเวลาที่จำกัดนะคะแต่ว่าได้เห็นภาพที่ชัดเจนทีเดียวนะคะพี่น้องแหมคลิปนี้นี่ขอให้มันติดเทรนดิ้งหน่อยนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าคลิปของอาจารย์สุรชัยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคลิปอาจารย์สุรชัยจากสถานีปฏิวัติประเทศไทยคลิปของอาจารย์ก็ติดเทรนดิ้งนะคะเป็นคลิปมาแรงของ YouTube ไปเรียบร้อยแล้วนะคะยิ่งติดเทรนดิ้งนะคะยิ่งแรงเข้าไปใหญ่ค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสำหรับรายการชี้ผิดชี้ถูกตอนที่4นี้ของคุณจารุพงษ์นะคะพี่น้องคะช่วยกันนะคะให้ติดเทรนดิ้งหน่อยค่ะ
เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้เห็นอีกด้านหนึ่งนะคะท่านที่ยังหลับไหลไม่ตื่นกันนะคะจะได้รู้ว่าขณะนี้เราอยู่ในสภาวะกันแบบไหนนะได้ลุกขึ้นมาค่ะประชาชนรวมตัวผนึกแน่นนะคะเพื่อเราจะได้เดินหน้าเปลี่ยนแปลงประเทศวันนี้นะคะรายการชี้ผิดชี้ถูกนะคะดิฉันสุดารังคุพันธ์ผู้ดำเนินรายการก็ขอสวัสดีพี่น้องแค่นี้ก่อนนะคะเราจะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ในเวลาประเทศไทยก็ทุ่มหนึ่งนะคะเพื่อมาปรึกษาหารือกันค่ะในรายการชั่วโมงจัดตั้งนะคะก็มาพบกันที่สถานี Media Force แห่งนี้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจเข้มแข็งนะในการต่อสู้ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่นะคะและก็การต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะก็ขอลาไปก่อนพบกันทุ่มหนึ่งนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ